สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสหลังจากที่ปล่อยให้ทางคู่แข่งคันสำคัญหมายเลข1อย่าง Honda นะครับทำตลาดรถรุ่น All New Forza 350กันมาพักใหญ่ๆแล้วก็ได้มีการวิเคราะห์กันจากสื่อต่างประเทศหลายแห่งว่าทาง Yamaha เองได้เตรียมแผนรับมือไปด้วยเช่นกันกับ All New X-Max รุ่นใหม่นั่นเองครับหลักฐานอ้างอิงที่สำคัญก็คือการพบเจอรหัสสินค้าอย่าง B74 ซึ่งคาดการว่าจะเป็นรหัสของ Yamaha X-Max รุ่นใหม่ที่คาดการว่ามันจะมีการปรับรูปโฉมการออกแบบให้มีความทันสมัยและเฉียบคมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของฟีเจอร์และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่จะได้รับการอัปเกรดด้วยครับโดยฟีเจอร์พื้นฐานเดิมที่เคยมีอย่างระบบเบรก ABS หน้าหลังระบบ traction control นั้นก็ไม่น่าพลาดที่จะมีการติดตั้งมาให้ด้วยอย่างแน่นอนแต่อาจจะมีการปรับในเรื่องของชิลหน้าแบบไฟฟ้ามาให้เพื่อสู้กับทางคู่แข่งที่มีระบบนี้มาให้เช่นกันและยังมีรายงานถึงความเป็นไปได้ว่าจะมีการปรับในเรื่องของระบบสะเทือนและก็ช่วงล่างกันให้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับและอีกหนึ่งความเป็นไปได้อย่างมากที่จะมีการติดตั้งมาให้ก็คือระบบ Wi Connect ที่ติดตั้งมาให้ในรุ่นน้องอย่าง Nmax และ Aerox แล้วนั่นเองส่วนทางด้านขุมกำลังเครื่องยนต์นั้นก่อนหน้านี้ที่มีข่าวลือว่าจะมีการเพิ่มพิกัดมาเพื่อแข่งกับ Forza 350ด้วยแต่หากเราพิจารณาแล้วเชื่อว่าน่าจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าในปัจจุบัน X-Max ที่วางขายกันในระดับสากลก็มีตั้งแต่คลาส125 250 300ไล่ไปยัน400นะครับและล่าสุดการที่พวกเขาเพิ่งจะปรับเครื่องยนต์ของ X-Max 300ให้ผ่าน Euro 5เรียบร้อยแล้วก็น่าจะเป็นการใช้เครื่องยนต์ลูกนั้นแหละครับกับ All New Yamaha X-Max 300โดยความจุ CC น่าจะไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักในขณะที่งานดีไซน์ตัวรถนั้นคาดว่าจะมีแรงบันดาลใจมาจาก T-Max รุ่นล่าสุดที่มีการเดินเส้นสายของตัวรถที่เฉียบคมและมีการปรับมิติโดยรวมของตัวรถให้มีความกระชับมากขึ้นทางนี้จะต้องมารอลุ้นกันในตอนเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นในช่วงปลายปีนี้หรือไม่ก็ต้นปี2023ข้างหน้าครับสนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส